เป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไปยาดม Black Inhaler ยาดมหลอดสีดำยูโรช็อกโกพายรสบราวนี่พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตมาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยพาผมกลับโลกเดิมได้ปะอันดับแรกเราต้องหาคนที่ข้ามโลกมาเหมือนกันไอเทสเป็นไงบ้างวะไม่เจอกันนานเลยกูถามอะไรมึงหน่อยดิมึงเคยตายปะพวกพี่เรียกคนที่เราตามหาเนี่ยว่ากุญแจนำทางเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นกุญแจนำทางคำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางก็สำหรับไวเวอร์ซ่าเล่นกับความแฟนตาซีแฟนตาซีใช่เรื่องของความแฟนตาซีความคิดนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเอาความโรแมนติกใส่เข้าไปเอาความคอมเมดี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาความเคมีของนักแสดงหลายๆคนใส่เข้าไปพวกสีของแต่ละ EP เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยมันก็จะมีที่มาว่าสีนี้มายังไงสีนี้มายังไงมันก็จะให้ความหมายของแต่ละ EP ด้วยซึ่งอีกอย่างนึงก็คือพวกโลเคชั่นที่เราไปถ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสวยทุกที่เลยเนาะใช่ผมว่าด้วยภาพด้วยสถานที่มันค่อนข้างจะแปลกใหม่มากๆไม่ค่อยจะเห็นแบบในซีรีส์เรื่องไหนใช่คือโลเคชั่นที่พี่เอ็กเลือกใช้อ่ะมันจะเป็นโลที่ค่อนข้างที่จะแปลกแล้วก็เราจะไม่ค่อยไปกันอยู่แล้วไม่ค่อยไปใช่ซึ่งมันให้ความเป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนเราอยู่โลกคู่ขนานจริงๆใช่แล้วก็ด้วยมุมกล้องแล้วก็ด้วยเลนส์ที่พี่เอ็กเลือกใช้อ่ะแล้วเวลาภาพที่มันออกมาผ่านมอนิเตอร์ผ่านแล้วก็ย้อมสีเวลาออกมาเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใช่โลกของเราจริงๆผมไม่เคยเจอซีรีส์แนวนี้มาก่อนเลยนะที่ไปอีกโลกนึงแล้วแบบเหมือนวิญญาณไปแล้วโลกนั้นอ่ะมันก็เป็นแบบว่าไทยแลนด์ที่ไม่ใช่ไทยแลนด์ที่เป็นแบบว่าเมืองไทยที่หิมะตกเมืองไทยที่ทุกอย่างสลับกันไปหมดเลยตื่นตาทุกครั้งฮะเพราะว่าเหมือนจากปกติครับที่เราคุ้นเคยกับการแสดงออกเดิมๆในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกแบบเดิมฮะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่เราไปกองเนี่ยครับเขาจะบอกมาแล้วอ่ะอันนี้พร็อพสำหรับวันนี้ที่บุ๋มเข้าหลักๆเลยจะมีพร็อพเป็นเงินเพราะเราเป็นคนค่อนข้างมีฐานะนิดนึงในละครอันนี้ไม่ได้ขิงนะครับใช่ครับค่อนข้างมีฐานะเราจะมีการเล่นกับเงินเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวธนบัตรหรือว่าตัวเงินหรือว่าหลายๆอย่างก็จะมีความเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกรูปแบบนึงมันจะมีวิธีการนับเลขด้วยฮะที่ไม่เหมือนกับเราอะไรเงี้ยครับปกติเราจะนับ1 2อะไรครับแต่ที่นู่นจะเป็น1 2แล้วก็นิ้วกลางเป็น3ฮะแล้วก็อันนี้นิ้วนางเป็น4อันนี้เป็น5ในขณะเล่นนะครับบางทีเราสมมติเราพูดเลขขึ้นมาแล้วเราชูนิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะโดนแล้วว่าเอ้ยผิดนะเพราะว่าที่โลกเนี้ยเขาชูนิ้วแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันคือความแตกต่างแล้วรู้สึกว่ามันสดใหม่อยู่ตลอดเวลาในการไปถ่ายครับ2คนก็มาตั้งแต่กี่โมงนะ8เอ้ย 7:30 นครับใช่ครับแล้วก็มีคิวถ่ายตอนเช้าแล้วถ่ายกี่โมงฮะทุ่ม 2:00 นแหละนอนรอได้นอนรอต้องรอดูกันว่าวันนี้เราจะรอดไหมมาถึงว่าบทนี้ที่พูดวันนี้ก็คนที่เข้าฉากด้วยผมก็จะเจอพวกนีโอโอพี่จิมพี่บูมแล้วก็พี่เปปเปอร์ซึ่ง5คนเนี้ยก็จะเป็นคนที่แบบเฮฮาอยู่แล้วโดยเฉพาะนีโอเนี่ยเฮฮาสุดแล้วเสียงดังแล้วก็แบบไปเล่นกับคนอื่นไปทั่วจริงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับผมรู้สึกว่าเข้าฉากกับทุกคนมันสนุกหมดยิ่งพออย่างอัพอูแก๊งเพื่อนเนี่ยชอบฉากด้วยกันมันสนุกอยู่แล้วแต่ยิ่งพอไปเจอคนอื่นที่เราไม่ค่อยได้เข้าฉากด้วยอย่างอาน้ำตาลเปเปอร์พี่บูมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสนุกดีเพราะว่าบางทีอยู่กับแก๊งเราแม่งเดาทางเราออกพอไปเจอพวกใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะสตันสำหรับซีนที่ประทับใจก็เป็นซีนที่ต้องเข้าฉากด้วยกันหมดเลยทั้ง6คนเงี้ยครับทั้งอัพอูทันทะเลแล้วก็ฟิลคิตะ6คนอย่างเงี้ยแล้วซีนวันนั้นน่ะมันอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วมองหน้าทุกคนน่ะทุกคนมันเล่นด้วยกันทุกคนมันช่วยกันนู่นนี่นั่นอะไรมันเลยรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันเป็นกองที่อบอุ่นแล้วก็เห็นหน้าพี่ๆทุกคนแล้วแบบตอนถ่ายพี่อเลคือ
มันจะต้องข้ามไปเกาะอีกเกาะนึงซึ่งเราก็ข้ามไปแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาแบบเย็นๆน่ะน้ำมันจะขึ้นซึ่งมันก็จะไปกลายเป็นเกาะจริงๆซึ่งเราก็ติดอยู่ในทะเลแล้วพอถ่ายฉากนั้นจบฝนก็เทลงมาแล้วเราก็แบบต้องเดินกลับมาใช่ไหมน้ำมันก็ลึกประมาณเนี้ยเราก็ต้องเดินเหมือนแบบดูในทหารนะดูในเรื่องทหารที่แบบแบกเหมือนกำลังไปรบอ่ะมันก็ถือของประมาณนั้นฝนก็สาดมาสาดมาเรื่อยๆตื่นเต้นนะอยากรู้ว่าแบบคนดูจะชอบไหมแบบเราอ่ะอยากให้ทุกคนที่ได้ดูสนุกไปกับมันไม่อยากให้แบบแบบโอ้ยดูแล้วแบบไม่สนุกแค่อยากให้ทุกคนจอยๆที่แบบในงานของเราเราก็ทำเต็มที่เป็นเธอใช่ไหมที่จะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไป